เทศยังไม่ได้รับเพราะยังไม่ได้ทำให้ตอนนี้นะครับสำนักมวยไทยชัยสวัสดิ์ขอถวายประกาศนียบัตรมวยไทยชัยสวัสดิ์ครั้งที่16แด่พระมหาวรรณพงษ์ตอนนี้คู่ของมุขของคนนี้ต้องมาตามลำดับเสรีนักมวยไทยชัยสวัสดิ์ประกาศที่นี้ประกาศที่นี้ฉบับนี้แสดงว่าเสรีเรืองตระกูลผ่านหลักสูตรมวยไทยชัยสวัสดิ์ครั้งที่15นักมวยไทยชัยสวัสดิ์ประกาศสิทธิบัตรฉบับนี้แสดงว่าบรรพตสายชนได้รับการเลื่อนเป็นมวยไทยชัยสวัสดิ์ครั้งที่15มวยไทยชัยสวัสดิ์ประกาศสิทธิบัตรฉบับนี้แสดงว่าไพโรจน์คุณคณิตจิตต่อผ่านหลักสูตรมวยไทยชัยสวัสดิ์ครั้งที่15ผมทำประกาศไว้ให้ผู้อาวุโสอีกนะครับแต่ว่าใบประกาศรับเฉพาะที่นี่นะใครไม่มาที่นี่เก็บไว้ไปเรื่อยๆจะได้มีของนาราพลมีของปมินมีของสุนัยมีของสุพันนะครับก็เก็บไว้ที่ก่อนถึงแม้อีกประเดี๋ยวที่กินเลี้ยงก็ไม่แจกสำนักมวยไทยชัยสวัสดิ์ประกาศสิทธิบัตรฉบับนี้แสดงว่าทำทีทัศน์เตชักกิจขจรสอบผ่านหลักสูตรมวยไทยชัยสวัสดิ์ชั้นที่1สำนักมวยไทยชัยสวัสดิ์ประกาศสิทธิบัตรฉบับนี้แสดงว่าภาคินนินวรางคูลสอบผ่านหลักสูตรมวยไทยชัยสวัสดิ์ชั้นที่1นักมวยไทยชัยสวัสดิ์ประกาศสิทธิบัตรฉบับนี้แสดงว่านวชัยหอมประเสริฐต่อผ่านหลักสูตรมวยไทยชัยสวัสดิ์ชั้นที่1
ด้วยการมอบทุนจำนวนหนึ่งเพื่อให้นักอาชญาได้ใช้เป็นปัจจัยในการเผยแพร่ปลูกฝังศิลปะมวยไทยอีกเกิดไปครับครับ